สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวมือถือกันอีกแล้วครับแต่ว่ามือถือตัวนี้เป็นของ Xiaomi ครับเป็นมือถือราคาไม่แพงมากครับตัวนี้จะเป็นของ Xiaomi Redmi 7ครับตัวนี้ราคาตอนนี้นะครับไม่เกิน 4,000 บาทครับประมาณ 3,000 กว่าบาทครับก็แต่ตัวนี้ผมได้มาเป็นตัวแรม 3 กิกแล้วก็ ROM 32ครับได้มาประมาณ 3,700 ครับส่วนตัวที่เป็นแรม 2 กิกแล้วก็ ROM 16 กิกตัวนั้นราคาถูกมากเลยประมาณ 3,400 นี่ครับแต่ว่าเป็นประกันร้านนะครับถ้าประกันศูนย์ก็จะราคาก็ประมาณ 3,000 ปลายๆต้องดูโปรโมชั่นนะครับก็คือเป็นมือถือราคาที่ไม่เกิน 4,000 ที่คุ้มค่ามากตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยดีกว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมหาสเปคให้ดูก่อนสเปคมันจะเป็น Snapdragon เดี๋ยวแป๊บหนึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูจากสเปคของข้อมูลจากสยามโฟนนะครับก็สเปคมันก็จะบอกว่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนเลยนี่ครับจอแสดงผลจะอยู่ที่6.26 นะครับกล้องมีความละเอียดกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหลังก็อยู่ที่12ล้านครับนี่ครับเดี๋ยวดูก่อนถูกรุ่นหรือถูกแล้วตัวนี้แหละครับตัวนี้อาจจะดูแล้วไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันโดนราคาที่สูงกว่านี้ตีตลาดไปหมดเลยข้อดีของตัวนี้นะครับนี่ครับที่ผมบอกว่ามันเป็น Snapdragon 632นะครับก็8คอร์นะครับความเร็วอยู่ที่ 1.8 ส่วนรอมกับแรมนี่ไม่ตรงแล้วตัวอันนี้ไม่ตรงนะครับแต่ว่าเครื่องที่ผมได้มาจะเป็นแรม3รอม32แบตเตอรี่จะอยู่ที่ 4,000 ครับซึ่งดู YouTube ดูอะไรได้สบายเลยนี่ครับที่มันบอกว่าเปิดตัวมา 4,200 ครับแต่ว่าราคาตอนนี้ก็เหลือประมาณ 3,000 กว่าบาทแล้วซึ่งถูกมากก็มีขายตามใน Shopee Lazada ก็ไปเลือกดูเอาครับแต่ว่ามันจะมีเครื่องศูนย์ของ AIS ซึ่งราคาที่มันจะถูกกว่านี้อีกแต่ว่ามันก็จะติดโปรโมชั่นส่วนหน้าจอนะครับที่ผมบอกว่ามันเป็น 6.26 นะครับความละเอียดก็อยู่ที่ 1520x700 ครับเรามาดูตัวจริงกันเลยดีกว่าเพราะว่ามัวแต่ดูสเปคมันไม่เชื่อสเปคมันก็เป็นนั่นแหละครับภายในที่เราต้องการรู้อยู่แล้วนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็น Global Version นะครับ Redmi 7 Global Version ตัวกล่องก็ไม่มีอะไรเลยตัวกล่องก็มีประมาณนี้ด้านหลังเมื่อกี้ลืมให้ดูด้านหลังว่ามันมีอะไรบ้างก็นี่ครับมันก็จะเป็นรุ่นตัวนี้ครับ ROM อย่างที่ผมบอก RAM 3ครับ ROM 32ก็สเปคอื่นๆก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับกล้องนี่ครับกล้องหลังมันจะมี2ตัวนะครับกล้องหลังก็12ล้านพิกเซลกับ2ล้านพิกเซลครับโอเคมาดูตัวจริงกันเลยดีกว่า ดูอุปกรณ์ที่มันแถมครับนี่ครับผมที่จริงผมแกะออกมาแล้วแหละผมก็เลยแกะแล้วผมก็แปะคืนไปมันก็เลยมีเป็นฟองอากาศแบบนี้อุปกรณ์ที่มันแถมมาให้นะครับก็จะมีสายชาร์จมีอะแดปเตอร์ตามมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็มีน่าจะเป็นคู่มือตัวนี้ก็จะมีเคสแถมให้ด้วยแล้วก็มีคู่มือให้เล่มหนึ่งเคสก็จะเป็นตามสีนะครับนี่ของผมสีดำมันก็เลยแถมเคสสีดำเคสก็โอเคนะครับก็เป็นเคสซิลิโคนนิ่มๆดูไม่มีอะไรมากอะแดปเตอร์จะเป็นอะแดปเตอร์ธรรมดานะครับตัวนี้จะไม่รองรับฟาสต์ชาร์จนะครับแล้วก็สายชาร์จก็จะเป็น USB ธรรมดานะครับยังไม่ใช่เป็นไมโคร USB นะครับไม่ใช่ USB Type C ส่วนหัวชาร์จที่ผมบอกเป็นธรรมดามันก็จะอยู่ที่เดี๋ยวมองก่อนเป็น5โวลต์2แอมป์นะครับตัวนี้กล้องอาจจะไม่โฟกัสเท่าไหร่แต่คือเป็น5โวลต์2แอมป์ครับตัวนี้มาเรามาดูตัวจริงกันเลยดีกว่าตัวนี้จะใส่ได้2ซิมนะครับนี่ครับที่จริงผมลื้อออกมาแล้วแหละแล้วผมก็แปะคืนมันไปนี่ครับแล้วผมก็ไปแปะฟิล์มแปะอะไรมาแล้วเรียบร้อยลักษณะตัวเครื่องก็ขนาดนี้นะครับจะให้เทียบกับ iPhone 8ของผม iPhone ตัวนี้เป็น iPhone 8 Plus นะครับซึ่งราคาแพงมาก iPhone 8 Plus เทียบ iPhone 8 Plus ซื้อมาตอนประมาณ 30,000 ครับเทียบกับมือถือราคา 3,000 กว่าบาทสามารถซื้อไอ้นี่ได้ประมาณ9เครื่องแต่ไอ้นี่ได้1เครื่อง แต่เทคโนโลยีนะครับมันก็ไปเรื่อยๆแล้วครับเรามาดูตัวจริงกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็เปิดให้ดูนะครับ
ตัวนี้ภาพถ้าเทียบกับจอผมว่าจอมันยังไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ถ้าตามราคามันก็โอเคแหละครับราคานี้ราคาไม่ได้แพงอะไรมากแต่ก็กับสเปคที่ได้มาก็ถือว่าคุ้มค่าครับนี่ครับลักษณะจอก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ตัวนี้ก็จะมีสแกนลายนิ้วมือด้านหลังแล้วก็จะมีกล้องด้านหลังเป็น2กล้องเดี๋ยวผมจะทดสอบเกมให้ดูผมโหลดมาลองเล่นแล้วก็โอเคนะครับเล่นเกมนี่ครับด้านหลังก็จะมีกล้อง2ตัวตัวหนึ่งก็12ล้านอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น2ล้านเป็น2กล้องครับสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้สบายหลังละลายผมจะปรับแสงให้สุดๆไปเลยเพราะว่าพอปรับแสงสุดแล้วภาพมันก็จะชัดเจนโอเคนี่ครับตัวแอปทั่วไปก็จะมีประมาณนี้หลักๆนะครับส่วนกล้องนะครับจะให้ดูกล้องเดี๋ยวเอามาผมมาเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนจะให้ถ่ายให้ดูนี่ครับตัวกล้องเดี๋ยวผมขอถ่ายมาผมก่อนนี่ครับกล้องก็ถ่ายได้ไวอยู่นะครับแล้วก็คุณภาพมันก็โอเคครับผมว่าภาพมันก็ชัดอยู่นะเนี่ยภาพมันก็ชัดนะต้องมาดูรูปจริงครับรูปจริงภาพชัดอยู่กล้องก็โอเคนะครับสำหรับราคาประมาณนี้ส่วนเกมดีกว่าผมว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเกมมันจะเป็นอย่างไรเกมผมก็จะทดสอบให้ดูกัน2เกมนะครับก็มีเกม ROV กับเกม PUBG PUBG ครับก็ผมได้โหลดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาดูกันนี่ครับภาพมันเต็มจอเลยอัตราส่วนมันจำไม่ได้เหมือนกันมันจะเป็นไวสกรีนมากเลยเหมาะสำหรับดูหนังเล่นเกมมากเลยแต่ว่ามันจะปรับสูตรไม่ได้หรอครับปรับได้แค่พอประมาณเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรื่องเกมผมจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนี่ครับมันอาจจะโหลดไม่เร็วเท่ากับ iPhone นะครับ iPhone ผมโหลดได้เร็วกว่าบอกให้ปรับกราฟิกครับกราฟิกที่ตั้งได้นะครับก็กราฟิกมันจะปรับไว้ระดับต่ำนะครับนี่ครับมันจะปรับไว้แค่กราฟิกได้ปรับแค่ดีสมดุลได้ไหมสมดุลก็ได้นะครับแต่ว่าปรับไว้โหมด HD ไม่ได้นะครับปรับได้แค่สมดุลแล้วก็ค่าที่เป็นกลางเดี๋ยวเราจะลองให้ดูคร่าวๆแล้วกันโอเคเราก็ตกลงกันไปนี่ครับตอนนี้ก็จะปรับแล้วแต่ทำไมจอมันมืดจังเลยเดี๋ยวทำไมจอมันมืดจังวะแสงมันออโต้แล้วมันมาลดแสงลดลงเราไม่ต้องการออโต้เราต้องการสว่างอย่างนี้ไปเราไปเริ่มเกมกันให้ลองดูเกมกันสักหน่อยด้วยกันเอาไหมสว่างไปหน่อยแล้วทำไมมันจับคู่นานจังล่ะเอามาแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับช่วงนี้ก็รอไปก่อนมาแล้วครับจะให้ดูภาพกันนะครับนี่ครับฮัลโหลมีคนมาบอกอะไรมาพูดอะไรด้วยตายรอวันมามาบอกมันดับไปดับเลยนะจับผมว่ามันกระตุกอยู่นะครับถ้าเราปรับอย่างนี้ปรับไว้ที่สมดุลกับกลางเมื่อกี้ผมว่ามันยังกระตุกอยู่เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าว่ามันจะกระตุกแค่ไหนถ้ากระตุกมากก็คงต้องปรับลดลงอีกครับ
โดดเลยดีกว่าทิ้งเพื่อนแล้วไม่สนใจแล้วไปแล้วหนีก่อนแล้วรองเท้าก็ไม่ใส่เลยวะเนี่ยรองเท้าก็ไม่มีเดินตีนเปล่ากันก่อนเลยไม่สนใจแล้วครับเดี๋ยวเราหาเป้าหมายก่อนเฮ้ยมีคนตามมาว่ะไอ้นี่โดดตามมาว่ะนี่นี่ไอ้เราก็จะไปก่อนซะหน่อยตึตึดึดึตึดึดึใช้เพลงประกอบด้วยตัวเองเลยกระตุกไหมมันจะกระตุกกึกๆๆนิดๆหน่อยกระตุกไว้ลองดูพอได้อยู่พอได้อยู่ใส่หมวกกันเดี๋ยวตำรวจจับโอเคหาปืนก่อนเราต้องหาปืนครับนี่ครับเกม PUBG ก็จะประมาณนี้ครับไอ้เพื่อนเรามันไปหลังใหญ่มันเก็บปืนไปหมดแล้วมั้งนะขอกว้างดิขึ้นไปดูก่อนเว้ยโอ้ได้ชุดภาษาโอ้ได้ปืนแล้วเว้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเก็บไม่แบ่งใครด้วยเก็บโดดลงไปเลยแบบนี้ขี้เกียจลงบันไดไปดีกว่าหนีละทิ้งเพื่อนแล้วครับผมไม่สนใจเก็บปืนหน่อยจะได้วิ่งเร็วๆจักหนีแล้วครับทิ้งเพื่อนครับเราสายเดียวอยู่แล้วดูลักษณะภาพนะครับเพราะว่ากระตุกมั้ยก็ไม่กระตุกนะครับเล่นได้สบายสบายเดี๋ยวนี้มือถือราคาถูกๆประมาณ 3-4,000 ก็เยอะแล้วครับมือถือพวกเนี้ยเดี๋ยวเราไปบ้านหลังโน้นดีกว่าเผื่อจะมีอาวุธหนักให้เราใช้งานเอ้ยชนต้นไม้ปาดหลบได้เดี๋ยวดูก่อนถ้ามีคนอยู่ประตูมันจะเปิดประตูยังไม่เปิดครับแสดงว่ายังไม่มีคนมาเราก็จัดการเลยหาอาวุธหนักนี่ไหนวิ่งชนกระแพงเลยเฮ้ยว้าวได้ของดีแล้วเว้ยปืนพกเก็บได้ป่ะน้ำมันเขียวเอาอะไรดีวะเอากระทะนี่นะทะฟาดดีกว่าเฮ้ยเสียงปืนโอ้ยแกล้งตายปิดประตูดิมึงเข้ามากูจะยิงไส้แตกเลยมึงเข้ามาเฮ้ยจักไอ้เรืองเหรอโง่อย่างนี้มึงเจอกระทะมึงเจอกระทะกูไอ้สัตว์โอ้โหเป็นไงห้าวดีนะห้าวดีนะอย่าให้พี่โมโหพี่โหดอยู่แล้วปิดตัวกันเกือบไปซุ่มก่อนระดับนี้ครับเราต้องขอแอบแป๊บนึงครับทำใจฆ่าคนตายด้วยกระทะเฮ้ยมีเสียงแล้วมึงเตรียมเจอลูกซองกูแน่มึงเข้ามากูจะซัดด้วยลูกซองชุดนี้ที่กูมีอยู่5นัดมามึงเข้ามากูรอมึงอยู่กูรอมึงอยู่มึงย่องอยู่นั่นแหละมึงเข้ามาสักทีดีจากสายซุ่มเปล่ามึงเดินมาเอาของในนี้หน่อยให้ไอ้เบอร์4มาละไอ้เบอร์4ขับรถมาว่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะว่าให้เบอร์4ตายโอ้โหน่าสงสารเพื่อนเราสากับรถมารับเพื่อนตายโอ้น่าสงสารเหลือเกินผมออกไปผมคงไม่รอดแน่ผมขอแอบอยู่ในนี้แล้วกัน
ได้ยินเสียงรองเท้าไหมครับได้ยินไหมได้ยินไหมมามึงเข้ามากูรอมึงกูรอมึงอยู่มึงเข้ามาสักทีดีวะไม่มาวะวันนี้นอนนี่แล้วกันครับผมกลัวไม่ไปไหนเลยวันนี้เฮ้ยไปแล้วเสียงใครวะมึงเข้ามาสักทีนี่มึงยิงกันอยู่นั่นแหละโอ้กดผิดยิงกันแหลกเลยแต่เราอยู่ในตรงนี้เติมกระสุนครับเอ้ากระสุนเฮ้ยเรามีชูชีพเอ้ยเพื่อนใครมันเด่นก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่เนี่ยเนี่ยครับเกมพับจีก็จะได้ภาพประมาณนี้ครับภาพที่ผมนั่งรออย่างเดียวไม่ได้เดินเลยเพราะว่ากลัวจะถูกเขายิงตายดูดิฝีเท้าอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดดูดิเอาอีกเยอะจะมายิงอะไรใกล้ๆกูเนี่ยตอนนี้ผมสายซุ่มมากเลยครับขออยู่เฉยๆไปก่อนนะครับไปค่อยๆย่องออกไปกลัวว่ะมันอยู่หน้าประตูนี้ว่ะใช่ไหมนะมันอยู่ประมาณ12นาฬิกาหรือเปล่ามาเหอะมึงมารอเข้าประตูเนี่ยไม่มาสักทีเดินอยู่นั่นแหละเดินอยู่รอบนี้นั่นแหละเอาระเบิดมาเคลื่อนกูหน่อยเดี๋ยวรอมันไปก่อนจะได้หนีมันอยู่ประมาณด้านหลังผมอ๋อนั่นไงเห็นแล้วมันวิ่งไปโน่นแล้วมันไปแล้วไปดีกว่าเตรียมไปบู๊เลยดีกว่าพวกคนนี้ยังไม่ไปอีกจะมาเดินอะไรรอบๆเนี่ยให้เรายิ่งกลัวๆอยู่จัดมันเลยดีไหมคุณว่าไงจัดเลยดีกว่าวะเติมกระสุนให้พร้อมก่อนเนี่ยบวกเลยดีกว่าวะมันอยู่แถวๆนี้แหละหาก่อนโอ้โหมันเดินไปเดินมานี่มันอยากลองของอย่างนี้แหละเดี๋ยวให้เจอตัวก่อนถ้าผมเจอตัวเมื่อไหร่ผมจะจัดมันหนักเลยมันไปไหนแล้วไอ้นี่เจอแล้วมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้ครับไม่รู้จักกูเสียแล้วมึงจังไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันไปไหนวะฮะเฮ้ยมันหายวะเฮ้ยหายไปไหนเดี๋ยวมันหายวะหายได้ไงวะอ๋ออยู่นี่มึงเจอกระทะมึงเจอกระทะอื้อหือมึงเจออีสัตว์อื้อมีความสุขอื้อหือของเยอะมากโอ้ยเราก็เล่นไม่เป็นหรอกอะไรมึงก็ไม่รู้แหละ
เต็มกระสุนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีรถนี่ว่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เพื่อนเรามาขับรถมานี่ผมต้องหารถแล้วครับรถอยู่ไหนวะเพื่อนเราขับรถมาไม่เหรอผมไม่มีรถผมไม่รอดแน่ใช่รถบอกนะผมต้องหารถครับผมวิ่งไปผมไม่รอดแน่นอนขับรถยังสุดชีวิตครับขึ้นภูเขาว้าวมีเสียงการยิงครับมีคนยิงผมครับผมไม่สนครับขอหนีก่อนเดี๋ยวตายห่าชนแม่งเลยขอไปพื้นที่ปลอดภัยก่อนแล้วค่อยว่ากันจอดแป๊บแดกเลือดนะเติมยาก่อนตอนนี้ฆ่าได้2คนแล้วครับจอดแบบโชว์ชาวบ้านเขาด้วยลงก่อนลงจากรถไงวะโอเคเดี๋ยวค่อยขับต่อขอเติมยาแป๊บหนึ่งโอ้ยขอเติมเลือดก่อนแดกเข้าไปเติมอีกดอกหนึ่งแล้วไม่ได้เติมกระสุนก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมไปเอารถคืนก่อนเราต้องคานไปครับเพราะเมื่อกี้มีคนอยู่แถวนี้เยอะมากเลยเดี๋ยวผมขอไปพื้นที่ปลอดภัยก่อนโอ้โซนสีแดงโซนสีแดงเกือบไปแล้วเรามีรถสักอย่างขับอ้อมได้ไม่ซีเรียสเฮ้ยแต่ว่ามันเหมือนเป็นการดูถูกผมครับระดับผมจะไปทำไมเราแดงก็แดงสิครับเกิดมาเพื่อบวกอยู่แล้วเข้าไปเลยโซนสีแดงนี่แหละยิ่งอันตรายยิ่งชอบครับเพราะว่าที่ที่อันตรายคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเรามีรถสักอย่างกลัวอะไรแล้วโอ้โหรถมันกระเด็นขับขับขับผมมีรถเยอะแยะผมไม่กลัวหรอกมาเถอะโอ้โหแป๊บเดียวเองเดี๋ยวไปหาพื้นที่ปลอดภัยก่อนชวบฟาบฟาบก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับนี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนจากเด็กแว้นเป็นแว้นคนรวยดีกว่า
รถยนต์ดีกว่าเอาถอยก่อนบุ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 นต้องขับรถใหญ่ๆให้เป็นเป้าสายตาชาวบ้านไว้แหมมีเพลงฟังด้วยเหรอขับชนห้องน้ำนิดหน่อยพังไปเลยไม่พังว่ะเดี๋ยวไปหายเบอร์สามก่อนพระพวกข้ามารับแล้วเบอร์สองมารับเลยจัดไปโอ้ยรู้ได้ไงว่าเรามีรถขับวะบีบแตรหน่อยแป๊ดนี่ต้องบีบแตรหน่อยให้เพื่อนรู้เอาพวกไปเลยลุยมึงอยู่ไหนวะแล้วมันกำลังจะตายนี่ว่ะโอ้โหเพื่อนเราจะตายนี่เองอุ้ยขับรถชนนี่เพื่อนเราจะตายนี่เองโอ้ไปทันไหมวะแล้วเติมเลือดเพื่อนยังไงก็ไม่รู้ทันไหมผมพีชีพไปรับเพื่อนผมสุดชีวิตเลยแต่จะไม่รอดวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะขับรถเหยียบแล้วมั้งเอออุ๊ยตายโอ้ไม่ทันลาก่อนพวกเราจะไม่ลืมนายไปแล้วครับเราก็ลืมตัวเองด้วยเหมือนกันว่าตัวเองก็จะไม่รอดอยู่ตัวเองจะรอดไหมรอดไหมอยู่แค่ข้างหน้าแล้วอยู่แค่ข้างหน้าแล้วรอดเว้ยรู้สมั่งมีรถขับอย่างนี้แหละหน้าตาดีมีรถขับอีกแต่ขาดโอ้ยไม่ขาดโอ้จะไปรับเพื่อนซะหน่อยไปไม่ทันตอนนี้ในเกมก็เหลือร้อยกับ14คนแล้วครับผมว่ามันก็โอเคนะครับเล่น PUBG เล่นสบายเลยมาแล้วโว้ยมาแล้วโว้ยเฮ้ยให้รู้สมั่งนี่เรียกร้องความสนใจหน่อยลงรถก่อนเติมเลือดก่อนเดี๋ยวตายเฮ้ยดับบ๊อบมีเครื่องบินมาครับโอเคตอนนี้เราก็คานต่อไปไม่มีกระสุนแล้วกระสุนเลย21นัดเองอ่ะไปหากระสุนได้จากไหนวะโอ้ตอนนี้สบายอยู่ครับผมว่าพื้นที่ผมน่าจะปลอดภัยอยู่ทางที่ดีเราซุ่มต่อกันตายแต่ปืนผมมันยังเป็นปืนอะไรอยู่เลยก็ไม่รู้ผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะครับไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เราไม่รีบครับผมใจร้อนแล้วตายง่ายครับอ๋อนี่ครับล็อกการคานไว้แล้ว
เหนื่อยมากเลยตอนนี้เราจะคานไปที่ไหนกันไปบ้านดิมีบ้านไหมหาบ้านนะซูมดูดิตรงนั้นน่าจะเป็นบ้านเนาะตรงนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านเนาะไปหาอะไรกินที่บ้านก่อนช้าจังเลยเฮ้ยเสียงนะวะเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรมะเดี๋ยวผมขึ้นไปอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ก่อนนี่ครับปุ๊บโอ้โหคานไม่ไหวคานไม่ไหวเราต้องเป็นเป้าหมายครับเราต้องอยู่สูงๆเข้าไว้ใครอยู่บนหลังคาวะแหมหล่อเลยครับอยู่ที่สูงเฮ้ยมีคนมาว่ะนอนนี่โดยระยะผมระดับโอลิมปิกครับไม่มีพลาดอยู่แล้วใครยิงวะมีคนยิงวะมันยังไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมหามันก่อนมันอยู่ไหนวะไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไม่เป็นไรเราสายซุ่มอยู่แล้วไอ้เรื่องซุ่มขอให้บอกแต่เดี๋ยวมันต้องบีบผมแคบลงอีกแน่นอนอ่ะค่อยวัดดวงกันเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะอ๋อเครื่องบินเฮ้ยเฮาเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงปืนอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวผมส่องมันน่าจะโอ้ยอะไรวะว้าไอ้เลวไอ้ห่าเอ้ยโอ้เจอทีมนู้นมันดักซุ่มแต่ว่าไปยังดีครับได้ที่7ครับโคมมันมาเก็บของบุ๊บอีกแล้วก็มันอยู่ตำแหน่งบุ๊บอีกไอ้นี่นี่ปืนมันดีกว่าไงครับโอ้โหชมกันนี่มันมาเอาตำแหน่งผมไอ้หมานี่มาทำไมเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ดีกว่าไม่รีวิวเกี่ยวกับโทรศัพท์ไม่ค่อยได้อะไรเลยส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวเกมมากกว่าออกแล้วครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิว ROV เกมหนึ่งแล้วกันเร็วๆนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้กันครับสวัสดีครับ Thank you.